ว่าอารเจตว่ามันตีความได้3ทาง3ทางนี้คือไม่ใช่สิ่งที่คอการเมืองที่ติดตามข่าวนี้จะคาดไม่ถึงเลยนะครับรู้กันอยู่แต่แรกแล้วว่ามันเริ่มนับได้ตั้งแต่ปีไหนบ้างมีการตีความไปในทิศทางไหนได้บ้างก่อนหน้านี้ย้อนไปสักสัปดาห์ก่อนก็มีข้อมูลรายงานข่าวออกมาเรื่องคําชี้แจงของทีมกฎหมายของนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีที่เขาชี้แจงไว้2ข้อนะครับหลักๆสาระสาคัญคือเขายกช่วงการอยู่ในตําแหน่งปี2557 ถึงปี2562ในสมัยรัฐบาลคอสชอตอนนั้นน่ะเขาอ้างว่าพลเอกประยุทธ์ได้รับการแต่งตั้งจากสอนอชอครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติตอนนั้นยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ช่วงปีนั้นเนี่ยไม่มีรายชื่อนายกที่เสนอโดยพรรคการเมืองเพราะไม่มีพรรคการเมืองครับอยู่ในช่วงของการยึดอํานาจบทบัญญัติก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่ได้รับการเลือกหรือถูกพิจารณาจากเงื่อนไขนี้นะครับ ในมิติทางกฎหมายเนี่ยเขามีการตีความกันหลากหลายมากนะครับ<ฆ>แต่ว่าในมิติทางการเมืองเดี๋ยวต้องชวนคุณประจักษ์มะวงศาคุยกันต่อครับ<ฆ>กรณีมิติทางการเมืองเมื่อสักครู่มีการพูดคุยกันว่าถ้ามันมีเกิดกรณีเป็นไปได้3มทางแบบนี้แต่ละทางเนี่ยมันส่งผลลั์บั้นปลายแตกต่างกัน<ฆ>ถ้ามันออกปี2557<ฆ>ซึ่งถ้าดูจากเอกสารของสารรัฐธรร,ธรมนูญแล้วน่าจะยาก<ฆ>ปีนั้นเนี่ยคงจะเป็นลบต่อกรณีพลเอกประยุทธ์นะครับเพียง<ฆ>แต่ถ้ามันไปในทิศทางอื่นเนี่ยผลลั์มันแตกต่างเลยนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับเรื่องปม8ปีบนเก้าีนายกรนตรีของผลิตประยุทธ์กันโอชานะฮะแล้วก็เข้าใจว่าจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ถูกจับตามองนะครับทั้งเรื่องคำวินิจฉัยที่อาจจะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ที่สําคัญเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยปม8ปีผลิตประยุทธ์ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ตามทีเนี่ยการเมืองนับจากนี้ไปนะครับจะถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า อาจจะมีจุดเปลี่ยนทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างแทจเจนนับจากนี้เป็นต้นไปก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องประเด็นสําคัญนะครับกลายเป็นทอกอฟเดอะทาวกลายเป็นประเด็นร้อนนะครับในสภา,ากาแฟนะครับนับตั้งแต่มีการเผยแพร่นะครับเอกาสาร3หน้าของอาจารย์มีชัยรุจุพันธ์นะครับในฐานะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับปรากฏทั้งในสื่อหลักและก็สื่อโซเชียลมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับ ก็เลยกลายเป็นกระแสที่ถูกยิบยกถูกนํามาวิาพากษ์วิจารกันอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพันที่เอกสารชิ้นนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปนะครับมีคนก็ไปติดตามมีคนก็ไปศึกษาไปดูคําวิจัยนะครับในมุมมองของอาจารย์มิชยัยรุจุพันธ์ในฐานะประธานกรรมการร่างก็สามารถที่จะฟันธงกันล่วงหน้านะครับโดยส่วนใหญ่ก็ฟันธงว่านี่แหละอาจจะเป็นตัวช่วยนะฮะ ที่ทาให้ในมุมของตุลาการสารรัฐมนูลทั้ง9คนนะครับสามารถที่จะวินิจฉัยปมสําหรับการอยู่ในตําแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์ในลักษณะของการเอื้อให้พลเอกประยุทธ์นั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสําคัญก็คือเรื่องที่อาจารย์มีชัยรุชุพันธ์นั้นระบ,บุเอาไว้นะครับว่าการนับอายุ8ปีบนกาอี้นายกรัฐมนรีนั้นเริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ย ประกาศแล้วก็มีผลบังคับใช้ก็คือตั้งแต่6เมษายน2560นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่าการวินิจฉัยเรื่องนี้ของสารรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นเรื่องการวินิจฉัยเฉพาะปรมทางข้อกฎหมายเท่านั้นเองครับไม่จําเป็นต้องเปิดศาลไม่จําเป็นต้องมีการไต่สวนเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหนึ่ง คือวิิจฉัยในเชิงข้อกฎหมาย2ก็คือรอเอกสารชี้แจงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่นี้เนี่ยก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องชัดเจนครับวงในเนี่ยมีการรายงานออกมาก่อนหน้าที่จะมีการเผยแพร่เอกสารสามหน้าของอาจารย์มีชัยบอกว่ากรรมการร่างได้รับเอกสารชี้แจงครบถ้วนนะฮะทั้งทีมกฎหมายของพลร,ระยุทธ์จัจทร์โอชาทั้งคําชี้แจงที่เป็นเอกสารของอาจารย์มีชัยฤทธุพันธ์ในฐานะประธานกรรมการร่างและ คุณประกรณ์นิลประพันธ์นะครับซึ่งเป็นกรรมการด้างด้วยเป็นเลขานุการด้วยนะฮะได้รับครบถ้วนข่าววงในเนี่ยไม่ได้พูดถึงเอกสารอีกชุดหนึ่งครับที่ฝ่ายค้านนําโดยคุณหมอโจรนาศีแก้วเนี่ยยื่นไปยังประธานสารรัฐธรรมนูญผ่านทางคุณชวนหลีกภัยเป็นการยื่นเพิ่มเติมครับสําหรับความเห็นของ51นักวิชาการด้านนิติศาสตร์จาก15มหาวิทยาลัยร,รวมไปจนกระทั่งถึงความเห็นของอาจารย์พสรสัรค์เลี้ยงบุเริดชัยนะครับ อาจารย์นิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,รวมทั้งความเห็นของคุณสมรักจัดกระบวนพลซึ่งเป็นอดีตผู้วิพากษาในศารดีกาไม่ได้พูดถึงตรงนี้ครับก็เลยยิ่งทําให้กระแสข่าวการวิพากษ์วิจารณ์และก็ความเชื่อของคนที่เข้ามาติดตามเรื่องนี้เนี่ยยิ่งฟันธงชัดเจนครับว่าน่าจะมีการพิจารณาตัดสินในเชิงที่เป็นบวกสําหรับพลเอกประยุทธ์นะฮะเพราะอะไร เพราะการนัดวันวันที่8กันยายนซึ่งเร็วกว่าปกติมากนะครับจากเดิมเนี่ยคาดการว่าอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนด้วยซ้ำไปเมื่อมันเร็วขนาดนี้มีนัยยะหรือมีอะไรที่มันเกลื้อแฝงซ่อนเล้นอยู่หรือไม่นะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องกระแสะข่าวต่างๆนะครับที่มีออกมาคล้ายๆกับเป็นการสนับสนุนนะครับทาให้ความเชื่อเนี้ยมีน้ําหนักหรือว่ามีโอกาสความเป็นไปได้มากขึ้นก็คือกระแสะข่าวที่บอกว่า คะแนนเสียงของตุลาการสารัฐธรรมดูลนะครับจะก,กลับไปเป็น6ต่อสหรือ5ต่อ4แต่ว่ากลับข้างนะฮะซึ่งกระแสนี้ก็ยิ่งทําให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยเชื่อมากขึ้นนะครับทั้งทั้งที่นะครับกระแส6ต่อ3ก็ดีหรือ5ต่อ4แบบกลับข้างก็ดีเนี่ยไม่ได้มีที่มาที่ไปนะครับไม่มีใครรู้ออกมาจากไหนเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่การสมมุติขึ้นหรือเป็นเพียงแค่ความพยายามในการที่ออกมาปั่นกระแสนะครับเพื่อที่จะไปกดดัน ตัาการสารรัฐธรรมนูญนะครับให้ระมัดระวังโดยออกมาในลักษณะที่บอกว่าตอนนี้กระแสสังคมนั้นจับตาดูอยู่เพราะฉะนั้นการจะวินิจฉัยอย่างไรนั้นพึงจะต้องระมัดระวังด้วยนะฮะคราวนี้จะย้อนกลับไปดูเอกสาร,รที่แจงของอาจารย์มีชยัยรุจุพันธ์นะครับแม้บางส่วนเนี่ยจะไม่ตรงกับความเห็นของอาจารย์สุพจน์ไข่มุกนะครับในฐานะร,ร,รองประธานกรรมการร่างหรือแม้แต่คุณชาติชัยนนทเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นกรรมการร่างอีกคนหนึ่งนะฮะ ซึ่งก็เป็นการสะท้อนที่เห็นว่ามีความแตกต่างสําหรับมุมมองต่อก,กฎหมายนะฮะนี่ยังไม่รับรวมเรื่องเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะเป็นกรรมการร่างชุดเดียวกันแต่ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันได้ครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยที่มีความเหมือนกันอยู่เนี่ยก็มีหลายส่วนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะไรตั้งแตเ่เรื่องความเข้มข้นนะครับของกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีเพิ่มขึ้นในรัฐธรรมนูญปีห0สตรนะฮะในรัฐรมนูญก่อนหน้านี้ไม่มีครับ มีมีการเพิ่มความเข้มข้นเรื่องคุณสมบัตินะฮะในรัฐมนตรี60ซึ่งนั่นก็เท่ากับมีในยะว่าต้องการที่จะเอากฎเกณฑ์กติกาความเข้มข้นที่มีเพิ่มขึ้นนั้นมาใช้กับคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนตรี60นครับนอกจากนี้นะครับประเด็นที่มีการหยิบยกออกมาแล้วก็ดูจะสอดคล้องกันก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต้องการให้มีสุญญากาศ ไม่ต้องการให้มีช่วงรอยต่อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการบรรจุไว้ในบทเฉพาะการมาตรา264อย่างที่ทราบกันนะครับมาตรา264วรรคแรกนียก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าให้คณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ก่อนวันที่รัฐมนตรีฉบับนี้ประกาศใช้นะครับเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกหลังประกาศใช้รัฐมนูญฉบับนี้ จะเข้ามารับหน้าที่นี่เป็นสิ่งที่ดูจะเป็นคำาอธิบายที่สอดคล้องกันอีกนะฮะนอกเหนือจากนี้ยังมีสิ่งที่สอดคล้องกันทั้ง3ท่านก็คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องความเห็นในบันทึกของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ได้ผ่านการลงมติของกรรมการร่างทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครนําไปใช้จะต้องรับผิดชอบเองครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นบทสรุปจาก เอกสารที่แจ้งของอาจารย์มีชัยที่ไปถึงยังประธานสารรัฐธรรมนูญแน่นอนครับเอกสารชุดนี้ที่ออกมาย่อมถูกนํามาวิาพากษ์วิจารณ์และถูกตั้ง้อสเกตจากกูรูด้านกฎหมายคนอื่นที่อาจจะมีความเห็นต่างจากอาจารย์มีชัยรวมไปจะก็ะั้งถึงฝ่ายการเมืองซึ่งก็รวมทั้งฝ่ายค้านนะครับที่แน่นอนที่สุดต้องการที่จะให้พลเอกประยุทธ์นั้นพ้นไปจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์แน่นอนครับนับจากนี้ไปก็คงจะมีเสียง ที่สะท้อนมุมมองนะครับแลวก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องนี้มันเป็นประเด็นในเชิงทางการเมืองด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าในส่วนของอาจารย์มีชัยนั้นเป็นบอร์ดของคอสชอด้วยนะครับซึ่งแน่นอนก็จะสะท้อนให้เห็นว่าในลักษณะที่บอกว่านี่เป็นคนคดงมีความสนิทสนมแนบแน่นกันอยู่แล,แล้วและยังไม่รวมถึงกรณีของอาจารย์มีชัยเนี่ยน,นะครับในช่วงที่ผ่านมาการเขียนรัฐธรรมนูญหลายฉบับครับ หลังจากการรัฐประาหารเกิดขึ้นก็มักจะเลือกใช้บริการของอาจารย์มีชัยนี่ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จะถูกนำไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งค้อสเกตรเรื่องสายสัมพันธ์หรือความแนบแน่นก็มีความเป็นไปได้ทั้งสูงนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรอคำวินิจฉัยจากศารลรัฐธรรมนูญน,นะครับอย่างน้อยวันพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นนะครับอาจจะชัดเจนด้วยซ้ำไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับถูกตั้งค้อสเกตอยู่อย่างน้อยก็3-4เรื่องครับ เรื่องแรกเลยก็คือว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแน่นอนครับก็คงจะไปนเน้นให้คําตอบที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีแล้วหรือไม่แต่ประเด็นคําถามข้อที่1ครับก็คือว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ชัดด้วยหรือไม่ว่าการนับ8ปีของพลเอกประยุทธ์นั้นควรจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะหรือจะต้องรอให้มีคนไปยื่นคําร้องไปยื่นสารรัฐมนูญเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เป็นคําถามที่1 คำถามที่สองก็คือว่าปฏิกิริยาท่าทีจากภาคส่วนต่างๆนะครับในสังคมเนี่ยไม่ว่าผลการวินิจฉัยของสารรัฐมนูลนะครับจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบต่อพลเอกประยุทธ์ก็ตามทีในกรณีที่เป็นบวกครับแน่นอนที่สุดครับพลเอกประยุทธ์และสารรัฐมนูลก็อาจจะกลายเป็นเป้าอีกครั้งหนึ่งถูกโยงมาว่านี่เป็นเรื่องความเกี่ยวโยงทางการเมืองเป็นความสัมพันธ์นเรื่องของการเกื่อกูลและก็จะหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถที่จะมีอำนาจต่อไปได้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับ แต่ถัดมาประการที่3มนี่สาคัญครับคุณรัชชัยคุณดาวีครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาเป็นเชิงบวกต่อพระเดกประยุทธ์นะฮะพระเดกประยุทธ์สามารถที่จะไปต่อได้บนเก้าอีน้นายกรัฐมนตรีประเด็นเรื่องปรับคร,รมหรือความเคลื่อนไหวอื่นจากการเป็นเรื่องเล็กไปทันทีครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่จะต้องมองไปก็คือการมองข้ามถอดไปนะครับว่าในอนาคตนับจากนี้ไปพระเดกประยุทธ์ยังต้องการที่จะไปต่อบนเส้นทางนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งทางหน้ารวมทั้งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งัางหน้ายังหวังจะเป็นนายกรยีอีกหรือไม่เพราะว่าปม8ปีเนี่ยก็เชื่อด้ว,ว่านี่เป็นเหตุการณ์และก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนล้ำค่าสําหรับพลเอกประยุทธ์ครับคือเจอทั้งกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเจอกับความยากลำบากแล้วก็มีผลต่อจิตใจของพลเอกประยุทธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเท่าหวังจะไปต่อตอนนี้พลเอกประยุทธ์คงจะชัดแล้วมองเห็น ขบเพวมองเห็นอุปสรรคที่ขวางอยู่ข้างหน้านะฮะนี่ยังไม่นับรวมว่าจะอยู่ในตําแหน่งอาจจะอยู่เพียงแค่ครึ่งเทิมเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่าไปสิ้นสุดปีห8ก็จะอยู่เพียงแค่ครึ่งเทิมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีบางคนออกมาตั้งข้อสกเกตนะครับฟันธงว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ไปต่อแล้วนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าน่าจะนําไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญของพลเอกประยุทธ์นะการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งอนาคตบนเส้นทางาก,การเมืองของพลเอกประยุทธ์ และจะมีผลต่ออนาคตการเมืองไทยนับจากนี้ด้วยครับครับขอบคุณคุณประตาครับครับคบงต้องรอติดตามนะ